แล้วก็ยังมีเพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นดาวจรของเดือนกรกฎาคมนะฮะของเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเดือนกรกฎาคมของเดือนมิถุนายนเร่งเดือนไปหน่อยครับเราจะได้รู้ว่าทิศทางไหนเป็นทิศทางที่ดีบ้างแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับเดือนหน้านะครับขออภัยฮะสำหรับเดือนมิถุนายนเดือนนี้เดือนนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงตัวอย่างดวงชะตานะฮะของเหมยยันฟังนะครับเหมยยันฟังซึ่งเป็นดาราฮ่องกงนะครับนะฮะซึ่งปกติจะใช้ชื่อว่าแอนนิต้าหมวยนะฮะนิต้าหมวยเป็นดารานักร้องชาวฮ่องกงนะครับเกิดวันที่10ตุลาคม1963นะครับเสียชีวิตวันที่30ธันวาคม2003นะครับเวลาที่เสียชีวิตคือเวลาฉลูนะฮะเหมยยันฟังก็คือจะเป็นดิถีจะเป็นธาตุไฟนะครับเป็นธาตุไฟเป็นตัวปิงนะฮะธาตุไฟหยางเกิดในเดือนโฉนะฮะเกิดในเดือนโหยก็คือจะเป็นเดือนนี้นะฮะเป็นเดือนไม่ใช่เดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะฮะเดือนละกานะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ธาตุทองเดือนละกาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ธาตุทองแข็งแรงมากนะครับพอธาตุทองแข็งแรงเนี่ยมันก็เลยทำให้ธาตุไฟเนี่ยอ่อนแอลงนะครับอันของดวงชะตาดิถีของเหมยยันฟังเนี่ยเป็นดิถีเป็นธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นดิถีก็จะอ่อนแอลงด้วยนะครับทำให้ดวงชะตานี้ถูกครอบงำไปด้วยธาตุทองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยันฟังก็จะมีความแข็งแรงในตัวเองระดับหนึ่งนะครับนะแต่พลังชีจะเป็นพลังชีในเรื่องเกี่ยวกับธาตุทองเป็นหลักนะครับเพราะว่าธาตุทองจะหมายถึงโชคลาภการเงินของเจ้าชะตานะครับให้จำอย่างนี้ฮะธาตุดิถีเป็นอะไรก็ตามนะครับนะฮะอย่างกรณีของเมื่อยันฟังเนี่ยดิถีเป็นธาตุไฟนะครับธาตุดิถีไปพิฆาตธาตุอะไรธาตุนั้นจะเป็นโชคลาภเป็นการเงินของคนคนนั้นนะครับในกรณีของเหมยยันฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีแต่โชคลาภมีแต่การเงินมีแต่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับเข้ามาทำให้เหมยยันฟังเนี่ยร่ำรวยมากกว่าคนอื่นๆนะครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ามันกลับกลายเป็นว่าทำให้มีเพรสเชอร์มีแรงกดดันทำให้เหมือนย่านฟังเนี่ยต้องหาเงินตลอดเวลานะครับดวงชะตาเนี้ยก็เลยส่งผลทำให้เหมือนย่านฟังเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงอายุ18นะครับตอนปี1981นะครับซึ่งเป็นปีรากานะครับเป็นปีธาตุทองปีธาตุทองตัวซินนะครับนะเป็นปีรากานะครับในขณะที่ใบจรเนี่ยเป็นจอนะครับจอจะเป็นดินนะฮะซึ่งมีความสัมพันธ์กับรากาอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลทำให้เหมยยันฟังเนี่ยประสบความสำเร็จในอาชีพค่อนข้างสูงมากนะฮะโดยเฉพาะในช่วงปี1988ถึง1993นะฮะมันส่งผลทำให้เหมยยันฟังเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับในช่วงนั้นนะฮะแต่ในขณะที่พอช่วงวัยจรมาตกธาตุน้ำนะครับช่วงที่เหมยยันฟังอายุได้35ปีนะครับธาตุน้ำก็เลยทำให้ดิถีเนี่ยอ่อนแอลงเพราะดิถีเขาเป็นธาตุไฟฮะนะครับเพราะฉะนั้นพอธาตุน้ำจรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ดวงชะตาเขาแย่ลงนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะแล้วก็หน้าที่การงานก็ดรอปลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าธาตุน้ำเนี่ยส่งผลทำให้ธาตุทองลดกำลังลงนะครับเพราะนั้นพอในปี2003นะครับนะในปี2003เนี่ยจะเป็นปีที่เป็นกุยเว่ยนะครับกุยเว่ยก็คือจะเป็นธาตุน้ำเป็นปีมาแม่ธาตุน้ำนะครับซึ่งมันจะส่งผลทำให้ไม้เปียกไปนะครับนะฮะถ้าไม้เปียกก็คือหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรมาช่วยเหลือทำให้ไฟเนี่ยมีกำลังมากขึ้นนะเพราะเหตุผลก็คือทำให้ธาตุไฟเนี่ยอ่อนกำลังลงนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยเหมยยันฟังเนี่ยไปได้รับการตรวจแล้วก็แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกฮะครับนะครับซึ่ง
ในวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยเราถือว่าปากมดลูกเนี่ยเป็นธาตุไม้นะครับเช่นเดียวกับตับนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเมื่อย่านฟังจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปากมดลูกแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับตับด้วยนะครับนั่นคือบอกว่าเมื่อย่านฟังเสียชีวิตในวันที่ธาตุทองแข็งแรงมากนะครับนะฮะมันก็เลยทำให้ทองมาทำลายธาตุไม้นะครับนะก็เลยทำให้เมื่อย่านฟังเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจนกระทั่งที่สุดก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับนะฮะ